สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะไผ่เฟิงจะมารีวิวถึงสนามรบข้ามเซิร์ฟเวอร์นะคะที่ทาง9อินเซิร์ฟเวอร์ไทยเขาบอกว่าจะเปิดเซิร์ฟใหม่2เซิร์ฟนะคะเพื่อที่จะเปิดสนามรบข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้เนาะสนามรบตัวนี้นะคะอยู่นี่ค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดเราเพื่อนๆดูในเกมนะคะมันจะมีโผล่ในเซิร์ฟของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่เปิดเท่านั้นแหละเนาะสนามรบตัวนี้นะคะชื่อว่าซันเหมิงเจิงป้านะคะเพื่อนๆก็คือการแย่งชิงความเป็นหนึ่งระหว่างสมาพันธ์ทั้ง3นั่นเองรูปแบบการเล่นนะคะถ้าเหมือนเฟิงดูจากคลิปมาเนาะคลิปที่อื่นเขาลงเยอะมากดูเหมือนกับคนจะชอบกันเยอะมากๆนะคะน่าจะสนุกเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องไปนั่งทำอะไรที่แบบว่าแย่งธงหรือว่าอะไรวุ่นวายเข้าเหมือนกับว่าเข้าไปสู้อย่างเดียวเลยนะคะเพื่อนๆเนาะเงื่อนไขการชนะของเขาก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าขอเพียงแค่ทีมใดทีมหนึ่งนะคะทีมใดทีมหนึ่งเนาะในสมาพันธ์หนึ่งเนี่ยคะแนนถึง 8,000 แต้มนะคะการลบก็จะจบสิ้นทันทีหรือหมดเวลานั่นเองสมาพันธ์ที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะชนะไปนะคะแล้วก็จะแจกรางวัลตามลำดับสมาพันธ์นั่นเองเนาะซึ่งเหมือนเฟิงมองว่ากิจกรรมนี้นะคะค่อนข้างดีนะครับเพื่อนๆสัปดาห์นึงนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะสัปดาห์นึงเนาะสามารถเล่นได้ถึง3วัน4วันเลยทีเดียวเนาะโจเออร์โจชื่อวันอังคารวันพฤหัสนะคะตอน 20:00 ถึง 20:45 เนาะแล้วก็วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะจะอยู่ที่ตอน 14:00 ถึง 14:45 นะคะเพื่อนๆแต่เงื่อนไขการเข้าของเขานะคะจะต้องเป็น VIP แล้วก็ไม่มีกลุ่มนะคะไม่มีปาร์ตี้อยู่เองเนาะแล้วก็ไม่ติดคุกไม่มีพวกอะไรที่แบบว่าต้องโทษทั้งหลายอ่ะนั่นนะคะเนาะประมาณนั้นแล้วก็เวลาข้ามเซิร์ฟเวอร์นะคะเขาก็จะดูว่าปานโลกของแต่ละเซิร์ฟเป็นยังไงนะคะเงื่อนไขก็จะแตกต่างกันไปเนาะสมมุติถ้าปานโลกเป็นอีเนย์นะคะถ้าเป็นปาน1อยู่เนี่ยก็ต้องได้ขั้นนี้อยู่ที่ประมาณ42แต้มนะคะเนาะดังนั้นเราต้องดูปานโลกของเราด้วยดังนั้นสามารถเข้าเล่นได้ทุกคนเลยค่ะเนาะแล้วก็สนามรบนี้นะคะรองรับถึง 1,000 คนเลยทีเดียวเพื่อนๆเยอะมากๆนะคะไปเฟิงดูคลิปเท่าที่หาข้อมูลมานะคะมีคนลงคลิปอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปเฟิงจะเอาลิงก์ที่น่าสนใจแปะให้อยู่ด้านล่างเพื่อสามารถไปดูบรรยากาศการลบได้นะคะไปเฟิงว่ามันน่าจะเป็นสนามรบที่ค่อนข้างสนุกนะเพราะมีคนลงคลิปเยอะมากๆไปเฟิงก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วของรางวัลเขาก็น่าสนใจนะคะเพื่อนๆรางวัลจะเป็นรางวัลแบบทั้งสมพันธ์เลยนะคะที่จะได้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรางวัลของแต่ละคนนะคะ100อันดับแรกนะคะจะได้รางวัลตรงจุดนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นรางวัลของกิลด์นะคะของสำนักนะคะของสำนักของกิลด์ที่เราอยู่นะคะ3อันดับแรกของกิลด์นะคะก็จะได้รางวัลนะคะได้ทั้งหัวหน้าทีมได้ทั้งหัวหน้ากิลด์นะคะแล้วก็ลูกทีมเลยทีเดียวส่วนอันล่างนี่นะคะจะเป็นคะแนนเป็นฤดูนะครับเพื่อนฤดูนึงก็อยู่ที่ประมาณ3เดือนเนาะก็จะมีคะแนนรางวัลตรงจุดนี้ให้เหมือนกันนะคะเนาะและรางวัลเขาค่อนข้างดีนะคะรางวัลจะมีอะไรบ้างรางวัลก็จะมีวิชาตัวเบาแบบสูงนะครับแล้วก็มีพวกเหรียญสงครามนะคะที่เอาไว้แลกสกิลแลกของได้นะคะแล้วก็พวกยาฝึกทั้งหลายอะไรพวกนี้เนาะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่วิชาตัวเบานะคะก็จะมี2อันนะคะอันนี้ค่ะอันนี้กับอันนี้นะคะเป็นระดับสูงทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็สามารถแลกพวกยาเอาไปฝึกปลาของเราได้นะคะแล้วก็มีแลกชุดแฟชั่นได้ด้วยอีกด้วยนะคะเนาะสามารถเอามาใส่ได้เนาะถ้าไม่ใหม่เฟิร์นดูก็จะมีแต่ไปเฟิร์นกดให้ดูไม่ได้นะคะไม่รู้ทำไมเหมือนกันทั้งที่บอกว่ากดนั่นได้แต่มันไม่ได้ค่ะเราจะมีชุดคล้ายๆชุดเต้าหลินนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็จะมีพัดชุดสำนักสุสานโบราณนะคะกูมู่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสำนักหกพัดเหรอคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเนาะแล้วนี่เป็นตักมอค่ะเนาะแต่มันไม่มีทุกสำนักนะคะถ้าเกิดเฟิร์นลองดูเนาะไม่ใช่ว่าจะมีครบทุกสำนักนะคะเนาะแต่ก็มีให้เลือกแลกไม่เยอะมากๆค่ะใช้เหรียญก็ไม่เยอะมากค่ะประมาณ30เนาะชุดประมวลถึง100ถึง200แต้มเลยทีเดียว200เหรียญเลยทีเดียวนะคะแต่ที่สำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือชุดวิชาค่ะเพื่อนๆเนาะจะมีวิชาที่สามารถแลกได้จากกิจกรรมนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ7วิชาเนาะจะมีวิชาของดับหนักนะคะดับหนักเนาะแล้วก็วิชาคงเล็บค่ะเนาะแล้วก็จะมีวิชาของพัดนะคะแล้วก็วิชาผู้กันเนาะแล้วก็กระบี่เดี่ยวนะคะตันเจียนนะคะแล้วก็ชวงเจียนนะคะกระบี่คู่นะคะอันสุดท้ายเป็นเพลงพินแต่เพื่อนๆเพิ่งลองไปดูสกิลมาแล้วสวยมากเลยนะคะน่าสนใจมากๆเนาะ
แล้วก็ยังสามารถแลกอุปกรณ์ทำพินทองกับพินหยกได้ด้วยนะครับนี่มีทั้งขั้น5และขั้น6เลยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงไผ่เฟิงจะเอารายละเอียดนะคะเอารายละเอียดของการลบนี้นะคะที่แบบรูปแบบที่มีคนเขาลงคลิปอยู่ในที่ต่างๆเนาะแปะไว้อยู่ด้านล่างเพื่อนสามารถกดดูกันได้นะคะแล้วก็จะหาลิงก์สกิลต่างๆอีกหลายๆสกิลที่สามารถแลกได้แปะให้อยู่ด้านล่างเหมือนกันนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคลิปด้านล่างที่ไผ่เฟิงจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะโอเคค่ะงั้นไผ่เฟิงก็ขอลาเพื่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ